ปาฐกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมปีพุทธศักราช2531ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่ามัวเดินไปเดินมาหาที่นั่งพักให้สบายแล้วตั้งใจฟังเพื่อให้ได้ประโยชน์ตามสมควรแก่เวลาวันนี้อากาศค่อนข้างครึ้มแต่ว่าคงจะไม่ตกในตอนเช้าอาจจะตกตอนบ่ายตอนเช้านี่คนก็มาวัดมาวาทำบุญสุนทานฝนคว้าก็อย่าไปตกมันลำบากตอนบ่ายคนก็ไปสนามม้าตกให้มากๆหน่อยไปรอบสนามม้าให้แฉะแฉะม้าวิ่งจะได้ไม่สบายสะดวกจะได้ไม่เป็นปัญหาพวกเรานี่มีจิตมั่นคงในการที่จะมาวัดในวันอาทิตย์ก็ถือว่าวันอาทิตย์นี่เป็นวันที่มีกติกาไว้ในจิตใจว่าต้องไปวัดเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อปฏิบัติธรรมะการมาวัดนี่มีจุดหมายสำคัญอยู่ที่การศึกษาธรรมะเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจะได้นำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปเราสร้างวัดไหว้ก็เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษาศาสนาปฏิบัติกิจทางศาสนาเช่นเผยแผ่ธรรมะให้คนได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจกันต่อไปทุกครั้งที่ไปวัดก็ควรจะไปอย่างนั้นอย่าไปเพื่อเรื่องอื่นอย่าไปทำสิ่งใดอื่นที่มิใช่พุทธศาสนาในวัดอันเป็นของพระพุทธศาสนาเพราะถ้าเราไปทำอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่เคารพสถานที่ไม่เคารพพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจของเราเองบาปที่เห็นง่ายก็คือความงู้ความหลงผิดที่เราไปทำกิจมิใช่เรื่องทางศาสนาแม้ทางฝ่ายวัดถ้าไปส่งเสริมเรื่องที่มิใช่ศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นการทำบาปเหมือนกันเพราะทำคนให้งู้ให้หลงให้เข้าใจผิดด้วยประการต่างๆเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเพราะงั้นเราควรถือว่าไปวัดทุกครั้งไปเพื่อศึกษาธรรมะไปเพื่อปฏิบัติธรรมะทางวัดก็ต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมในการที่จะมาศึกษามาปฏิบัติมาให้เกิดปัญญาทางศาสนาจึงจะเป็นการถูกต้องญาติโยมที่เคยมาอยู่ที่วัดนี้ก็ย่อมจะมาเพื่อจุดนั้นเพราะที่วัดนี้ไม่มีอะไรอื่นนอกออกไปจากเรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาด้วยรักพระธรรมต้องการธรรมะมาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงนับว่าเป็นการมาอย่างถูกต้องอยู่แล้วเมื่อวันก่อนได้เล่าถึงเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศยังไม่ได้จบโยมยังคล่องใจอยู่วันนี้ก็จะเล่าต่อไปเดินทางออกจากอเมริกาแล้วออกจากอเมริกาก็ในวันที่22มิถุนายนไปประเทศอังกฤษถึงอังกฤษก็วันที่23มิถุนายนในการเดินทางออกจากประเทศอเมริกานั้นก็สะดวกสบายดีไม่มีขัดข้องอะไรในเรือบินก็ได้พักและได้นั่งได้หลับไปตามสภาวะของสังขารร่างกายจนไปถึงกรุงลอนดอนได้ด้วยความเรียบร้อยก่อนที่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่กำลังก้าวหน้าอยู่ในกรุงลอนดอนนั่นก็ค่อยที่จะยกตัวอย่างบางเรื่องอันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตที่เราควรจะเอามาคิดแล้วช่วยกันจัดกันทำให้เป็นความเจริญแก่บ้านเมืองของเราต่อไปคือเมื่อท่องเที่ยวอยู่ในอเมริกาได้พบข้อหนึ่งว่าคนอเมริกันนิรักธรรมชาติรักธรรมชาติจริงๆป่าไม้ต้นไม้อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเขาไม่ทำลายเขาพยายามรักษาไว้ในมาข้างบ้านเขาชอบปลูกต้นไ
แม้จะเป็นต้นใหญ่ๆเขาก็ไม่ตัดไม่คูดเพราะว่ามันโตยากไอ้ตัดมันไม่ลำบากอะไรจึงรักษาต้นไม้ไว้รอบๆ บริเวณบ้านเขาชอบสร้างบ้านอยู่ในระหว่างแมกไม้เพราะได้รับความร่มความเย็นจากต้นไม้เหล่านั้นตามถนนหนทางทั่วไปไม่เฉพาะแต่ในเมืองหรือนอกเมืองเขาก็ปลูกต้นไม้พยายามปลูกอย่างที่สุดแม้ว่าธรรมชาติอากาศในหน้าหนาวรุนแรงเขาก็พยายามบำรุงส่งเสริมให้ต้นไม้มันเจริญงอกงามเวลาเดินไปตามถนนสายไหนก็มีแต่ต้นไม้ร่มรื่นทุกคนทุกแห่งแสดงให้เห็นว่าคนเขารักธรรมชาติแล้วก็ไม่ทำลายธรรมชาติวันหนึ่งไปเยี่ยมวัดลาวซึ่งอยู่ในเมืองนั้นไปถืออายุที่ในแคนาดาเห็นเด็กขึ้นปีนต้นไม้เต็มไปหมดเลยก็เข้าไปดูไม่ใช่เด็กฝรั่งแต่เป็นเด็กคนลาวทั้งนั้นท่านสุนทรบอกว่านี่เด็กฝรั่งเขาจะไม่ปีนป่ายต้นไม้ไม่ทำต้นไม้ให้เสียหายแต่ว่าลูกของคนลาวนี่ยังไม่ได้รับการอบรมให้รักธรรมชาติจึงได้ขึ้นไปเที่ยวปีนป่ายต้นไม้กิ่งก้านก็หักไปแล้วยังไม่รักสัตว์คนอเมริกานี่เขารักสัตว์มากสัตว์ต่างๆได้รับเสรีภาพยกเว้นแต่หมาพวกเดียวคือหมานี่คนเขาเลี้ยงเยอะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเสรีภาพที่จะไปเที่ยวไหนตามชอบใจในที่สวนสาธารณะในที่อะไรทุกแห่งเขียนป้ายบอกทั้งนั้นห้ามนำสุนัขเข้ามาในบริเวณนี้ทำไมเขาเขียนไว้เพราะว่าไม่อยากให้มันไปเที่ยววิ่งเพ่นพ่านน่าจะไปเกิดกัดใครเข้าก็จะเป็นความเสียหายเพราะคนอเมริกันนี่ชอบฟ้องมีอะไรขึ้นก็ฟ้องเรื่อยเช่นว่าหมาอยู่ในสวนสาธารณะไปกัดเด็กเข้าเขาฟ้องสวนจะผู้จัดการสวนสาธารณะว่าทำไมต่อยหมามาเที่ยวเป็นผัดก็ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเขาจึงไม่ยอมให้มันเข้าไปอะไรที่เป็นเรื่องเป็นพิษเป็นภัยเขาพยายามกวดขันไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะงั้นสัตว์ประเภทนี้จึงไม่มีเสรีเท่าใดแต่ว่าสัตว์ป่าประเภทอื่นเช่นพวกกวางพวกกิ้งพวกสัตว์ป่ากระรอกกระแตนกที่บินอยู่ในท้องฟ้าอยู่ตามในหนองต่างๆได้รับความสะดวกสบายมากไม่มีใครเบียดเบียนนกเหล่านั้นนกเป็ดนกห่านตัวใหญ่ๆซึ่งอยู่ตามทะเลสาบหรือตามบึงตามหนองมันก็อยู่อย่างสบายคุ้นเชื่องคนเดินเข้าไปมันก็ไม่บินหนีถ้าหากว่าเรามีขนมปังไปให้มันกินมันก็จะมายืนรอบๆตัวเราเพื่อรับขนมปังที่เราแจกให้กินบางทีก็มากระตุกเอาในมือเลยทีเดียวไม่กลัวคนเพราะคนไม่เคยทำร้ายสัตว์ที่มันกลัวคนเนี่ยเพราะคนทำร้ายแต่ถ้าคนแสดงเมตตาปราณีไม่ทำร้ายมันก็ไม่กลัวเมืองนั่นเขารักสัตว์รักธรรมชาติพวกนกทั้งหลายก็เที่ยวบินเพ่นพ่านอยู่ตามสบายหน้าร้อนนกมีมากแต่หน้าหนาวมันอพยพไปอยู่ในที่ที่อากาศไม่หนาวเกินไปพอพ้นหนาวก็มาอยู่ต่อไปอันนี้เป็นเรื่องดีบ้านเมืองเราคนยังรักธรรมชาติน้อยไปมีนิสัยชอบทำลายชอบตัดอะไรๆตามสะดวกสบายตัดไม้ทำลายป่ามีแพร่หลายแต่ของเขาพยายามปลูกต้นไม้แม่ในเมืองใหญ่ก็มีสวนใหญ่ๆอยู่กลางบ้านกลางเมืองให้คนได้ไปเที่ยวเล่นพักผ่อนหย่อนใจต้นไม้ต้นใหญ่ๆก็ปลูกไว้เป็น 50-100 ปีถึง 2,000-3,000 ปีก็มีเขาพยายามรักษาป่าที่เขาสงวนนี่เป็นป่าสงวนจริงๆไม่มีใครเข้าไปทำลายต้นไม้ในป่านั้นแม่ต้นไม้จะล้มเขาก็ปล่อยให้ผุอยู่ในบริเวณป่าเป็นปุ๋ยธรรมชาติต่อไปไม่มีใครแอบไปตัดต้นไม้เหล่านั้นแต่เรานั่งรถไปเที่ยวในป่าสงวนนี่ก็จะรู้สึกว่าร่มรื่นจริงๆมองเห็นแล้วก็สบายใจแต่ว่าเขาเก็บสตังค์เหมือนกัน
ที่เมืองซีแอตเทิลไปเที่ยวที่เขาเรเนียมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเต็มไปหมดเชิงเขาก็ยังมีหิมะเขาตั้งด่านเก็บค่ารถผ่านแต่ว่ารถคันใดพาคนแก่ไปไม่ต้องเสียค่าผ่านมีคนแก่ไปก็ไม่ต้องวันนั้นก็ไม่ต้องเสียเพราะอาจมานั่งข้างหน้าแล้วบอกว่านี่คนแก่อายุ77ปีแล้วเขาก็บอกไปได้เลยไม่ต้องเสียทำไมจึงทำอย่างนั้นเขาต้องการให้พาคนแก่ไปเที่ยวเพราะคนแก่นี่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวอย่างนั้นอันนี้รถคันใดบรรทุกคนแก่ไปก็ไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูพวกรถถ้าจะไปเที่ยวก็ต้องเอาคนแก่ไปสักคนหนึ่งเพื่อคุ้มไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูเดินทางเข้าไปเขาส่งเสริมให้คนพาคนแก่ไปเที่ยวการรักธรรมชาติดูเหมือนว่าจะเป็นนิสัยของคนในที่นั่นทั่วไปซึ่งควรจะเป็นตัวอย่างแก่พวกเราชาวไทยว่าให้ช่วยกันรักธรรมชาติกันสักหน่อยเพราะธรรมชาติมันก็ให้อะไรแก่เรามากอยู่เหมือนกันเช่นว่ามีภูเขาอยู่แล้วเราทำไร่อยู่ใกล้ภูเขานั้นถ้าเราตัดภูเขาเตียนลุ่งหมดความชื้นมันก็จะน้อยไปแต่ถ้าเรามีต้นไม้ไว้ความชื้นในป่านั้นมันยังมีอยู่แล้วใบไม้ที่ร่วงลงมาก็หมักบ่มกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เวลาฝนตกมันก็ไหลลงมาให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อสวนที่เราปลูกไว้ใกล้ภูเขานั่นแต่ชาวบ้านไม่ค่อยจะเข้าใจในเรื่องนี้เพราะว่าทางราชการก็ไม่ไปอบรมชาวบ้านไม่พูดให้ชาวบ้านฟังไม่ทำงานกันอย่างจริงจังตามหน้าที่คนก็ทำลายภูเขาลุ่งเตียนไปหมดจนกลายเป็นภูเขาลุ่นแล้วก็ยากทาขึ้นภูเขาใดหญ้าคาขึ้นแล้วสภาพดินเสื่อมหมดแม่ดินพื้นต่ำถ้าหญ้าคาขึ้นก็เสื่อมแล้วพัฒนายากเราทำกันโดยไม่มีระเบียบไม่มีการรักษาหน้าที่จึงได้มีสภาพอย่างนั้นแต่ในประเทศอเมริกานั้นเขาพยายามรักษาสภาพต้นไม้ต่างๆไว้ทุกคนทุกแห่งพยายามปลูกพยายามสร้างกันอย่างแท้จริงอันนี้เป็นเรื่องที่มองเห็นว่าเป็นตัวอย่างประการหนึ่งซึ่งดีอยู่เรื่องที่สองที่อยากจะนำมากล่าวคือการขับรถการขับรถนี่เขาขับรถมีระเบียบมากรถออกมาจากซอยมาถึงเขาไม่โผล่มาให้ใครชนเล่นตามสบายใจแต่เขาจะหยุดดูขวาดูซ้ายแม้จะเสียเวลาสักหน่อยก็ต้องหยุดรออยู่พอปลอดโปร่งจึงจะไปได้อุบัติเหตุบนทางหลวงจึงไม่ค่อยจะมีนั่งรถเที่ยวอยู่ตั้ง2เดือนนี่ไม่เคยพบอุบัติเหตุบนทางหลวงเพราะว่าเขาขับกันด้วยความระมัดระวังเคารพกฎจราจรจึงไม่มีเรื่องอะไรอีกประการหนึ่งถนนเขากว้างมันไม่สวนกันเท่าใดแต่บ้านเราแม่ถนนวันเวมันก็ชนกันได้คือชนก้นได้ของเขามันไม่ค่อยมีอย่างนั้นเราขับด้วยความระมัดระวังตรงไหนที่เป็นทางคนข้ามเขาจะต้องเบาเครื่องถ้ามีคนข้ามก็ต้องหยุดพอคนเหยียบลงมาที่บนถนนเขาหยุดหมดทุกคันหยุดหมดให้คนข้ามไปก่อนเขาเคารพสิทธิของคนเดินถนนบ้านเราคนจะข้ามถนนต้องไปยืนรอพ่อเจ้าพระคุณกับรถทั้งหลายเขาไม่หยุดให้แต่เดินเข้าไปเดี๋ยวก็ชนเอวหักไปตอนนั้นเองเลยไม่เรียบร้อยแต่ของเขาหยุดทุกแห่งไม่ว่าตรงไหนก็ต้องหยุดให้แต่ถ้าเป็นจราจร 3-4 แยกอะไรอย่างนี้เขามีเครื่องหมายบอกว่าเดินเขาเขียนว่าวกหมายความว่าเดินข้ามได้ก็ต้องเดินตามที่ไฟเขียวกว่าไฟเขาบอกแต่ถ้าไฟแดงก็เดินไม่ได้เดินไปรถชนก็ตายเปล่าไม่ได้รับค่าเรียกร้องอะไรแต่ถ้าเราเดินตามที่เขาบอกไว้ถ้าเกิดเสียหายเรียกร้องอะไรได้มีระเบียบในการเดินถนนในการขับรถทุกสิ่งทุกอย่างมีระเบียบแล้วเวลาจะไปไหนก็เข้าคิวกันเรียบร้อยไม่มีการกุ้มรุมกันเพื่อจะไปซื้อตั๋วหรือจะไปเข้าเส้นทางใดๆทุกคนเข้าคิวเป็นแถวไม่มีใครไปจัดเขาทำของเขาเองทำด้วยความสำนึกว่าต้องเคารพระเบียบ
ถ้าฝึกกันมาตั้งแต่เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่ก็ทำในรูปอย่างนั้นเป็นพระไปที่โน่นก็ต้องไปเข้ากับเขาตามระเบียบไปถึงก็ไปจะเข้าไปต่อแถวกันไปต่อไปตามเรื่องไม่มีอะไรเป็นพิเศษไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรามันเมืองพุทธเขาให้เกียรติแก่พระพระมาถึงก็ว่าอันนี้มนต์หลวงพ่อไปก่อนแต่ที่โน่นเขาไม่รู้จักว่าเป็นใครเราก็ต้องเดินไปตามคิวของเขาเข้าไปตามลำดับการตรวจค้นอะไรก็ทำตามระเบียบตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้าไปเช่นไปในเรือบินขึ้นเรือบินก็ต้องตรวจกระเป๋าย่ามก็ต้องส่งกลับไปเครื่องตรวจบาทที่พาไปนี่มีปัญหาทุกทีพอตรวจแล้วไม่รู้ว่ามันมีอะไรมันต้องสงสัยทุกทีเรื่องในบาทต้องเอามาเปิดดูว่าข้างในมีอะไรไม่มีอะไรในบาทมีแต่ผ้าเปิดดูแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็บอกว่าขอบใจเราก็ต้องตอบว่าขอบใจเหมือนกันแล้วทุกครั้งไม่ว่าขึ้นเรือบินไหนต้องตรวจทุกทีเรื่องบาทไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไรเหล็กกับเครื่องตรวจมันคงจะไม่ถูกกันมันเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาเลยต้องเปิดทุกทีไม่ว่าจะขึ้นเรือเป็นลำไหนให้เขาทำเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็พูดจากันก็เข้าใจกันง่ายบางทีก็จะไปลำนี้แต่มันก็ติดขัดเพราะคนเต็มเขาบอกให้ไปลำนู้นมันใกล้ๆกันเวลาเขาไปติดต่อเขาก็ให้ไม่ลำบากยากเข็ญอะไรแต่ว่ามีข้อหนึ่งที่บริษัทการบินอเมริกันทั้งหลายนี่ทารุณอยู่เหมือนกันกับคนโดยสารคือถ้าเราซื้อตั๋วว่าจะเดินทางในวันที่10อย่างนั้นแล้วไปขอเลื่อนนี่เขาเสียเงิน100 เหรียญซึ่งมันเกินราคาโดยสารไปโดยซ้ำไปต้องไปเสียเงินเอา100 เหรียญบริษัทอเมริกันทุกบริษัทเรียกเงินทั้งนั้นแต่ใครไปเลื่อนเวลาความจริงไม่น่าจะเรียกเพราะว่าเงินมันก็ไปอยู่กับบริษัทแล้วแต่ว่าพอไปเลื่อนเวลาเข้าเขาเรียกร้องเอาตั้ง100 เหรียญคนไทยเรียก100 เหรียญนี่หยิบดอลลาร์มือสั่นเลยทีเดียวเพราะ100 เหรียญมันต้อง 2,500 บาทกลับไปแล้วเขาต้องทำอย่างนั้นทุกทีเลื่อนไม่ได้ถ้าว่าบุกวันไหนต้องไปวันนั้นถ้าไปเลื่อนแล้วก็เกิดเรื่องทุกทีคือถูกปรับมันทำให้เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้ที่จะไปแต่อามาไปนี่ไม่ได้ถูกปรับเพราะว่ากะวันไม่เสร็จตามเวลาไปตามโปรแกรมท่านด็อกเตอร์สุนทรก็วางโปรแกรมเรียบร้อยออกถึงนั่นพักเรานั่นวันนั่นออกจากที่นั่นไปที่นั่นไปนั่นไปตามโปรแกรมหมดก็ไม่มีเรื่องอะไรเดินทางสะดวกสบายไม่ค่อยจะมีปัญหาขัดข้องในเรื่องอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่มองเห็นทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาพูดกับบ้านเราคือการแต่งเนื้อแต่งตัวฝรั่งนี่ไม่ค่อยจะแต่งตัวรู้ราผู้ฝ้าอะไรการกระโปรงนี่ก็แบบง่ายๆเป็นกระโปรงหรูทั้งนั้นเขาตัดไว้ขายที่ทั่วๆไปซื้อมาเขาไม่ได้ตัดไอ้ว่าวข้างหน้าแหว่งข้างหลังหรือว่าผ่านั่นผ่านี่หรือรูปแปลกๆนี่มันไม่ค่อยมีอามาก็พยายามสังเกตเหมือนกันในเรื่องนี้คือดูว่าฝรั่งมันแต่งตัวอย่างไรแต่งเรียบๆง่ายๆแล้วก็มานุ่งกางเกงกันมากกางเกงยีนส์นี่แพร่หลายเรื่องเกิดนุ่งกางเกงยีนส์มันง่ายดีมันไม่ต้องลำบากซื้อมาสักตัวก็นุ่งกันได้นานๆเสื้อก็เหมือนกันมันก็ใส่ไปง่ายไม่ต้องตัดให้สวยๆงามๆเรื่องนี้สู้ประเทศไทยไม่ได้ประเทศไทยเรานี่แต่งตัวกันเลอเลิศไปเลยฝรั่งทุกประเทศสู้ไทยไม่ได้ทั้งนั้นเรื่องการแต่งตัวนะครับประเทศอเมริกาแคนาดาอังกฤษเยอรมันอะไรที่ไปเห็นมาแล้วเขาแต่งตัวง่ายๆกระโปรงเรียบๆง่ายๆเสื้อก็แบบธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรที่จะเป็นพิเศษออกไปพวกตัดเสื้อผ้าขายในอเมริกานี่ตัดง่ายเราไม่ต้องทำอะไรมากบ้านเรานี่โอ้เป็นพิเศษต้องตัดอย่างนั้นอย่างนี้รัดรูปรัดทรงอะไรต่างๆแต่ที่โน่นเขาไม่ค่อยจะมีแต่พอถึงหน้าร้อนนี่ชอบนุ่งกางเกงสั้นๆเสื้อธรรมดาแต่กางเกงมันสั้นเหลือเกินเพราะมันร้อนบางทีเสื้อก็ไม่ค่อยจะอะไรมากนักสวมง่ายๆขับรถไปเปิดหลังคา
ให้ลมเข้าไปในรถได้ง่ายๆเพราะมันร้อนมากเขาแต่งตัวอย่างนั้นไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าบ้านช่องที่อยู่นี่ชอบปลูกต้นไม้ประดับหน้าบ้านสวยๆงามๆสนามเรียบร้อยไม่ค่อยจะมีรั่วบาดนานๆจะเจอรั่วตะแคงหนึ่งมักจะเป็นบ้านใหญ่ๆเป็นบ้านเศรษฐีเขาทำรั่วไว้แล้วก็บริเวณก็กว้างมีหลายๆหลังในบริเวณนั้นแต่บ้านคนธรรมดานี่ไม่ค่อยจะมีรั่วเขามีเขตต่างคนต่างก็รู้กันว่าเขตของตัวเพียงไหนไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายแต่เวลาตัดหญ้าก็ตัดเฉพาะในเขตของตัวจะล้ำไปในเขตของคนอื่นมั่งเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ว่าดีช่วยตัดหญ้าให้บ้างก็ดีเหมือนกันไม่เหมือนบ้านเราซึ่งมีรั่วรอบขอบชิดอันนี้เป็นเครื่องแสดงถึงเรื่องการเป็นอยู่ว่าสงบหรือไม่สงบขนาดไหนบ้านเมืองเขาสงบจึงไม่ต้องทำรั้วแล้วก็มีอะไรก็ไม่ต้องกังวลสมมติว่าไปอยู่ที่วัดเนี่ยพักวัดไหนก็ตามทิ้งยามไหว้ไม่ต้องวิตกกังวลทิ้งกระเป๋าไหว้ก็ไม่ต้องวิตกกังวลกลัวว่าพาสปอร์ตจะหายหรืออะไรที่มีค่านิดๆหน่อยๆจะหายก็ไม่ต้องตกใจเพราะไม่มีใครเข้าไปลักไปล่วงในบริเวณที่ตั้งวัดนั้นนั่นประอยู่กลางนอกเมืองไปหน่อยแต่ถ้าอยู่ในเมืองก็อันตรายเหมือนกันเฉพาะเมืองใหญ่เช่นเมืองนิวยอร์กนี่อันตรายคนมันเกกะระรานเมืองวอชิงตันแม้เป็นนครหลวงก็ยังอันตรายเพราะมีคนผิวดำอยู่มากจะมากกว่าฝรั่งด้วยซ้ำไปก็มีอันตรายแต่ไปที่อื่นไม่มีอะไรสะดวกสบายนอนหลับสบายไม่ต้องกลัวอะไรข้าวของก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหายจะสูญอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็เหมือนกันไปพักอยู่ที่วัดทุกแห่งที่ไปพักนี่มีอะไรก็ทิ้งไว้ไม่ต้องเอาไปย่ามก็ไม่ต้องเที่ยวถืออยู่ตลอดเวลาทิ้งไว้ในห้องบางทีเดินทางไกลไปกระเป๋าใบหนึ่งก็ทิ้งไว้นั่นทิ้งไว้ใต้เตียงมันกลับมามันก็อยู่เรียบร้อยไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้แสดงว่าเขาอยู่กันอย่างปลอดภัยจะเกิดจากอะไรเกิดจากการอบรมทางศีลธรรมดีสร้างนิสัยคนไว้ดีก็ได้หรือเกิดจากระเบียบการปกครองที่เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเขาก็จัดการแก้ไขรวดเร็วทันอกทันใจพวกผู้ร้ายก็ชักจะเกรงใจอยู่เหมือนกันเลยก็ไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายไม่ค่อยจะมีปัญหาเดือดร้อนอะไรมากนักอันนี้เป็นเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังนิดหน่อยว่าเป็นเรื่องที่เขาเป็นอยู่กันอย่างนั้นเมื่อออกจากอเมริกาไปถึงประเทศอังกฤษว่าเรื่องในประเทศอังกฤษต่อไปถึงอังกฤษวันนั้นท่านสุเมโธชยสารูมารับตัศีลานันทะก็มารับที่เมื่อสถานีการบินที่เมืองลอนดอนนี่ก็ท่านก็เอารถมาแต่ว่าคนรถมันเป็นผ้าขาวใหม่พอขาวใหม่ไม่รู้ไปจอดตรงไหนต้องเที่ยวเดินหาทำไมเจอก็เลยไปต้องฉันเพลที่สถานีฮิตรูนะก็มีร้านขายอาหารแต่ว่าพอดีมีโยมอินเดียคือชื่อรูมาแกมารับด้วยก็เลยได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารไปเลยในวันนั้นเลี้ยงอาหารเสร็จแล้วก็ปากขาวมาพบพอดีก็เลยพากันไปขึ้นรถไปถึงวัดอมรวดีวัดอมรวดีสภาพเหมือนเดิมคือว่าจะไปสร้างอะไรเพิ่มเติมก็ไม่ได้ไอ้เรื่องก่อสร้างในเมืองฝรั่งนี่ลำบากที่สุดเขาไม่ให้สร้างอะไรตามชอบใจต้องเขียนแบบไปเสนอสภาท้องถิ่นแล้วเขาพิจารณาถ้าเห็นว่าไม่สมควรเขาก็ไม่สร้างแล้วถ้าสมมติว่าเป็นบ้านนอกเนี่ยเขาก็ควบคุมการก่อสร้างความจริงวัดอมรวดีนี่อยู่บ้านนอกชานกรุงลอนดอนมันเป็นทุ่งเป็นนาปลูกข้าวสาลีปลูกข้าวบาลีปลูกพืชปลูกผักดังนั้นคนอยู่กันห่างๆถนนก็เล็กๆไม่กว้างอะไรรถคันเดียววิ่งก็เต็มถนนแล้วเวลาสวนกันต้องถอยหลังกันไปหาที่เหมาะพอหลีกกันได้แต่เขาก็ควบคุมการก่อสร้างเขาไม่ให้สร้างอะไรให้อยู่เท่านั้นวัดทางไปจากนั้นเช่นวัดเดวอนมันอยู่เหนือขึ้นไปหน่อย
ไปเห็นว่าโอ้นี่มีกุฏิว่างอยู่ทำไมไม่สร้างเพิ่มไปอีกสักหลังจะได้สบายท่านพระที่อยู่นั่นบอกไม่ได้เขาไม่ยอมให้สร้างหลังนี้มีอยู่หลังเดียวเท่านี้ถ้าว่ามันผุมันเก่าซ่อมได้ลงที่ตรงนี้ไปสร้างใหม่ขึ้นในบริเวณนี้ไม่ได้เขาจำกัดไว้ว่าในบริเวณนั้นต้องมีบ้านเท่านั้นแล้วไปสร้างเพิ่มก็ดีไม่ได้ก็อยู่กันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสภาพที่เห็นเมื่อก่อนอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นพระที่อยู่กันก็ได้รับความไม่ลำบากอะไรการเป็นอยู่ของพระอาหารการกินก็สมบูรณ์ดีเพราะเวลานี้พวกฝรั่งเขารู้แล้วรู้ว่าควรจะให้อะไรแก่พระบ้างเขาก็ซื้อข้าวซื้อของมาให้มาทำบุญซื้อข้าวสารมาบ้างเครื่องกระป๋องบ้างเครื่องใช้น้ำตาลอะไรต่ออะไรมาถวายไหว้เตียงดูปูเสื่อกันไม่เกิดปัญหาแล้วไม่ใช่ได้เลี้ยงแต่พระเนี่ยชาวบ้านก็มารับเลี้ยงด้วยเหมือนกันคือเขามาปฏิบัติมาปฏิบัติธรรมมาอยู่หลายวันมากินมานอนอยู่ที่นั่นแล้วก็พระฉันอะไรเขาก็ฉันในนั้นด้วยเหมือนกันเพราะงั้นต้องทำกับข้าวเลี้ยงคนเหล่านั้นบางทีก็มีจำนวนตั้ง 20-30 คนเขามากันเป็นประจำมาอยู่10วันแล้วก็ไปมา10วันก็ไปบางคนก็มาอยู่เกินไปกว่านั้นเพราะว่าทางวัดเขาตั้งเป็นกฎขึ้นคือว่าให้มีการปฏิบัติธรรมพิเศษคือฝรั่งเขาเรียกว่ารีทรีตเนี่ยเป็นทุกเดือนเลยตลอดปีวางโปรแกรมตั้งแต่มกราคมพามีนาเมษาตลอดปีเลยเนี่ยให้มาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนั้นให้มาปฏิบัติมีเจ้าหน้าที่แม่ชีเป็นเลขานุการของวัดคอยต้อนรับโทรศัพท์คอยตอบจดหมายอะไรต่างๆทำงานกันเป็นล่ำเป็นสันคนก็ติดต่อทางโทรศัพท์ว่าจะไปพักวัดเท่านั้นวันไปได้หรือไม่ก็ตอบว่ามาได้สถานที่มีเขาก็มากันแล้วคนที่มานี่ก็ไม่ใช่คนวัยใดวัยหนึ่งหนุ่มสาวก็มาคนวัยกลางคนก็มาคนแก่ก็มาเหมือนกันคนแก่บางคนก็เดินไม่ได้นั่งรถเข็นก็มานั่งรถเข็นเวลามานั่งในเวลาทานอาหารในนั่งสูงกว่าพระทุกทีฝรั่งเขาไม่ถือเรื่องนี้พระนั่งกับพื้นปูอาสนะฝรั่งเขาก็นั่งบนเก้าอี้บางคนมานั่งพื้นไม่ได้ก็นั่งบนเก้าอี้ผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีพระก็ไม่ว่าอะไรเพราะมันจำเป็นก็ต้องปล่อยให้นั่งอย่างนั้นไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเคารพถือมาตั้งแต่โบราณนั่งสูงกว่าพระไม่ได้แต่ของเขาเขาไม่ถือเพราะเป็นของใหม่พระก็ไม่ว่าอะไรเขาตามใจเขาให้เขาได้ศึกษาธรรมะเอาไปใช้นานๆไปก็ค่อยๆรู้ขึ้นปฏิบัติถูกต้องขึ้นมาชั้นแรกก็กิ้งก่างทั้งหญิงทั้งชายไม่ค่อยจะเรียบร้อยบางทีเดินก็จัดอาหารอะไรวางไว้ก็เดินข้ามไปเฉยๆอย่างนั้นแหละถ้าเป็นคนไทยก็ถือว่ามันมากินไม่ได้นะคนผู้หญิงข้ามนี้แต่ว่าที่โน่นก็ไม่ถืออะไรบอกว่าไม่เป็นไรนะไม่ถืออย่างนี้มันข้ามแต่นั้นไม่มีอะไรหล่นลงไปในจานจะได้ต่อมาถวายพระก็ฉันปกติคือเขาไม่ถืออ่ะฝรั่งเขาไม่ถือไม่มีสูงไม่มีต่ำแต่ว่าถ้าเรื่องในการปฏิบัติแล้วเขาก็ทำตามกติกาทางวัดมีกติกาตั้งไว้อย่างไรเขาก็ทำตามกติกาตื่นเวลานั้นทำวัดสวดมนต์นั่งไม่พูดกันห้ามไม่พูดไม่คุยกันเขาก็ถือได้เรียบร้อยไม่พูดไม่คุยจะพูดคุยกันกับอาจารย์เท่านั้นในระหว่างเพื่อนกันห้ามคุยกันคุยกับอาจารย์คืออาจารย์เปิดโอกาสให้ถามอะไรได้แล้วก็คุยกันได้แต่ถ้าเพียงนักปฏิบัติเนี่ยไม่คุยกันไม่พูดกันอยู่กันเงียบตลอดเวลา10วันบ้าง15วันบ้างชุดหนึ่งชุดหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็กลับไปอันนี้คนที่ไม่มาปฏิบัติอย่างนั้นแต่ว่ากลางคืนนี่เขาก็มาค่อยเพิ่มมากขึ้นมาไปทุกปีเลยรู้สึกว่าคนเพิ่มขึ้นทั้งหญิงทั้งชายเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ากลางคืนนี่พระทำวัดเวลาทุ่มครึ่งทำวัดเย็นทุ่มครึ่งทำวัดเช้าเลยนู่นตีห้ากลางดึกกลางคืนตีห้าแต่ฤดูนี้ตีห้าก็สว่างแล้วทำกันเขาก็มากลางคืนก็มาทำวัดมาสวดมนต์
ก็มีหนังสือพิมพ์เป็นอักษรโรมันเมื่อที่เราสวดแต่ไม่ได้แปลแต่เดี๋ยวนี้คิดจะแปลแล้วคือแปลเป็นภาษาอังกฤษอิตะตะทากะโตโลเกอัปปันโนหลอดบุตรดาวอสบอนอินเดเวิร์นอะไรว่าอย่างนี้อันนี้ต่อไปจะแปลแต่นี่ยังลองฝึกอยู่พูดอยู่เวลานี้ฝึกสวดแปลแล้วก็มีคำแปลอยู่แล้วในหนังสือก็แปลว่าจะไปอยู่คนละหน้าให้สวดแปลไปด้วยแต่มาเวลานี้ก็สวดแต่บาลีเฉยๆสวดมนต์ทำวัดเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นกลางคืนนี่ก็นั่งทำสมาธินั่งทำสมาธิ45นาทีนั่งเงียบ45นาทีพอครบ45นาทีก็หยุดพอหยุดก็มีอุบาสกผัวขาวคนหนึ่งร้องธรรมาจโลกาธิปติอะไรอาราธนาให้พระเทศน์มาไปพักอยู่ก็มีหน้าที่จะต้องเทศทุกคืนพอสวดมนต์เสร็จก็ต้องเทศให้เขาฟังเทศจบคือท่านชัยสารโรเป็นคนแปลแปลเรียบร้อยแต่ท่านแปลเดียวไปให้เขาฟังแล้วก็พอเทศจบแล้วก็เอาเปิดโอกาสใครจะถามปัญหาอะไรก็ได้เขาก็ถามคนนั้นถามปัญหาคนนี้ถามฝรั่งนี่เขาชอบถามไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราไม่ค่อยถามไปที่ให้เขาฟังแล้วก็พอเทศจบแล้วก็เอาเปิดโอกาสใครจะถามปัญหาอะไรก็ได้เขาก็ถามคนนั้นถามปัญหาคนนี้ถามฝรั่งนี่ก็ชอบถามไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราไม่ค่อยถามไปเทศที่ไหนก็ไม่ถามแล้วจะถามก็ถามอยู่เรื่องเดียวไม่ว่าที่ไหนตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนชอบนักหนาชอบถามเรื่องตายแล้วไปเกิดที่ไหนทุกทีเออบอกว่านี่ถามมากี่สิบครั้งแล้วเรื่องนี้แล้วพระตอบทุกทีแล้วก็ยังไม่เข้าใจฉันไม่ตอบก็ตอบมันก็ไม่เข้าใจไม่เห็นของไม่เห็นตอบอยากตอบดีกว่าแล้วก็บอกว่าอย่าไปสงสัยจะไปไหนควรจะถามว่าควรจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรควรจะเอาชนะกิเลสอย่างไรทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์อย่างนั้นมากกว่าอันนี้ชอบถามตายแล้วไปไหนไปไหนก็ไม่รู้ชอบถามอย่างนั้นฝรั่งเขาไม่ได้ถามเขาถามข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวันบางทีถามความหมายของธรรมะสติปัญญาสัมปชัญญะหิริโอตตัปปะเขาไม่เรียนนักธรรมหรือว่าเขาไม่รู้อันนี้ไปเทศเรื่องหิริโอตตัปปะเขาก็ต้องถามมาหิริมันเป็นยังไงโอตตัปปะมันเป็นยังไงต้องอธิบายให้เขาเข้าใจพูดกันจนเข้าใจในเรื่องข้อธรรมะบางทีถามเรื่องจิตเรื่องกิเลสเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องนิวรณ์ห้าเนี่ยก็เขาถามธรรมะอย่างนั้นก็ต้องอธิบายกันให้เข้าใจแต่ว่าบางวันนี่คือถ้าเป็นวันสุดสัปดาห์หรือวันเสาร์นี่ไม่ทำวัดสวดมนต์ให้ถามปัญหาเลยแล้วก็ไม่นั่งกับพื้นนั่งเก้าอี้นั่งรอบวงกันเป็นเก้าอี้เป็นกันเองแล้วก็เปิดโอกาสให้ถามปัญหาอุบาสกถามบ้างแม่ชีถามบ้างพระถามบ้างแล้วก็ตอบกันโน่ว่ากัน23นอบางทีเกือบ24นอถึงได้หลับได้นอนตอบปัญหากันก็คือคลื่นดีสนุกดีว่าให้มีการแปลไอ้แปลนี่มันสะดวกแก่คนจะตอบเพราะว่าเขาถามแล้วก็ฟังพอรู้เรื่องบ้างว่าอะไรแต่ว่าจะพูดไปเขาฟังเป็นภาษาอังกฤษทีเดียวมันไม่ชัดให้แปลก็มีโอกาสที่จะคิดตอบว่าอย่างไรแล้วก็ตอบเป็นภาษาไทยทั้งก็แปลไปอย่างนี้อยู่ไปที่นั่นก็ทำก็อย่างนี้ทุกวันทุกเวลาไม่ขาดแต่ตอนเช้านี่มาไม่ค่อยไปคือว่านอนดึกๆ ก็พระนอนตื่นแล้วก็ไปอ่านหนังสือมีหนังสืออะไรอ่านก็นั่งอ่านไปแต่ว่าไปฉันอาหารเช้าฉันเครื่องดื่มเวลา 7:30 ไปฉันเครื่องดื่มเวลาฉันเครื่องดื่มทุกคนก็มานั่งมันมีดีอยู่อย่างเนี่ยเขามีระเบียบคือว่ามานั่งเงียบเขาไม่คุยกันไม่เคี้ยวเข้าอะไรมาถึงนั่งทุกคนนั่งเงียบสำรวมจิตใจทำสมาธิไปในตัวพระมาก็นั่งพร้อมหน้ากันรอมาเขามีที่ให้นั่งพิเศษนั่งสูงหน่อยไปถึงนั้นที่หลวงพ่อชาสมัยก่อนนี้อันนี้หลวงพ่อชาไม่ได้ไปมาไปเขาก็ถือว่าไปแทนช่วยเหลือจิตใจเขาเอาไปนั่งพอไปถึงนั่งก็พระก็ลุกขึ้นกราบเรียบร้อย
กราบแล้วก็อุบาสกแม่ชีกราบกราบแล้วก็นั่งเขามีหม้อน้ำชากาแฟอะไรเขาอุดละเลงหม้อตักใส่ถ้วยหนาๆเขาทำในประเทศนั้นองค์ละใบองค์ละใบเอามาดึงก็ตักแจกถวายพระก่อนแจกพระตามลำดับอาวุโสท่านสมอาตมาก็จัดพิเศษใส่ถาดมาวางบนโต๊ะนั่นเอานั่นก็ท่านสมเมโทท่านก็ปากอะไรตามลำดับให้กันไปจนทั่วเสร็จแล้วก็แม่ชีอาวุโสกว่าพระขาวนะก็ถือศีล10พระขาวถือศีล8เอามอบแม่ชีก่อนเสร็จแม่ชีแจกพระขาวพระขาวเสร็จแจกอุบาสกที่ยังไม่ได้บวชอะไรมาอยู่วัดมาศึกษาแจกดื่มกันไปบางคนก็เอาถ้วยเดียวบางคนก็เอา2ถ้วยเสร็จแล้วแจกกันทั่วถึงก็ฉันกันทุกวันพอฉันเสร็จแล้วก็นั่งเงียบๆอันนี้ก็ผู้จัดงานเนี่ยพระที่อยู่ที่นั่นก็ท่านสันติกรุงไม่ใช่สันตจิตโตสันตจิตโตเป็นพระอเมริกันท่านก็อ้าวสั่งงานเนี่ยวันนี้คนนั่นทำนั่นคนนั่นทำนั่นแม่ชีนั่นไปทำที่นั่นอุบาสกทำที่นั่นคนนั่นไปหุงข้าวอะไรอะไรแบ่งงานหมดตอนเช้าแบ่งงานเป็นระเบียบแต่งานเสร็จทุกคนก็ไปทำงานตามหน้าที่คนนั่นไปบิณฑบาตเราไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตสายนั่นสายโน้นสายนี่ไปทุกวันก็ได้ขนมปังมาบ้างได้อะไรบ้างบางทีก็ไปในตลาดท่านไปเดินเดินก็ได้ของแห้งๆอ่ะไม่ได้ไปบินเพื่อเอาอาหารอะไรไปบินเพื่อให้คนได้เห็นพระได้รู้ว่าพระนี่คือใครทำอะไรอย่างไรแล้วจะได้มีโอกาสคุยกับเขาบ้างจะได้เกิดปัญญาในเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วบอกว่าถ้ารู้ต้องการรู้มากกว่านี้ก็เชิญไปที่วัดอมรวดีเขาก็มาหามาสู่มาคุยกันวันที่ไปพักอยู่นี่มีบาทหลวงคนแต่ไม่ใช่บาทหลวงคาทอลิกเป็นพวกอังกฤษกันชืดพวกอังกฤษกันชืดนี่เขามีครอบครัวได้เป็นพระแต่มีเมียได้นะคาทอลิกเขาไม่มีประพฤติพรหมจรรย์เรียกว่าเป็นพระแต่พวกอังกฤษกันชืดนี่เขาแต่งงานพวกบิชอปพวกอะไรที่เขาเรียกกันนั้นอาร์ตบิชอปออฟแคนเทอร์เบอรี่นี่ก็มีครอบครัวทั้งนั้นเลยพวกนี้มีลูกมีเต่าทั้งนั้นก็มาคนออกมาโอ้เรียบร้อยมากราบพระเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยแกมันจิตใจคงจะเป็นพุทธไปแล้วเพราะว่าแกทำหน้าที่สอนศาสนาคริสต์ในโรงเรียนของพวกบาทหลวงเขาสร้างแกสอนแต่แกพบพระแกก็มาท่าทางเรียบร้อยถ้าไม่บอกว่าเป็นพวกบาทหลวงไม่รู้เพราะท่าทางไม่รู้กราบพระพูดจากับพระก็ประนมมืออะไรเรียบร้อยนะเหมือนกับเราชาวพุทธคนหนึ่งแล้วก็ทำงานทุกอย่างช่วยกวาดขยะทำอะไรก็ทำทุกอย่างทำอย่างเป็นดีไม่ได้ถือเนื้อถือตัวก็รู้สึกว่าเข้าทีอยู่เข้ามาอยู่อย่างนั้นพอแจกงานเสร็จเอาไปประมาณ10 โมงครึ่งฉันอาหารกลางวันเพลนเรียกว่าฉันอาหารเมื่ออาหารหลักเข้าบิณฑบาตเหมือนกันคือเป็นทุกข์เป็นแบบในครัวพอตักข้าวแกงที่อย่างวางไว้เป็นแถวแล้วมีคนช่วยตักพระเข้าไปยืนใส่กลับมานั่งแล้วมานั่งแล้วพระเสร็จแล้วก็แม่ชีไปแล้วบาศกนุ่งขาวไปบินบาตรอย่างนั้นในครัวนั่นเองไม่ใช่ที่ไหนให้ชื่อว่าเป็นการบิณฑบาตแล้วก็ฉันกันตามระเบียบเรียบร้อยฉันเสร็จแล้วก็พระผู้น้อยก็มาเอาบาตรไปล้างไปแล้วเก็บไปวางเป็นที่เป็นทางตอนบ่ายพักผ่อนนิดหน่อยพอตีหนึ่งตีระฆังบ่ายโมงตีระฆังทุกคนต้องลุกขึ้นไปทำงานทำการพระที่นั่นทำงานเข้มแข็งทำงานทุกอย่างซ่อมกุฏิทาสีก่ออิฐบุกปูนอะไรก็ได้ทำได้ไปขนฟืนมาจากในป่าวัดนี่มีป่าเนื้อที่ตั้ง200-300 ไร่ปีนี้เกิดลมพายุใหญ่ในอังกฤษต้นไม้ใหญ่ๆขนาดอย่างนี้ล้มโค่นไม้อกล่มจะมากมายแต่ก็ดีเหมือนกันได้เอาไม้มาทำอะไรต่อไปก็ไม้ขนาดดีล่มมากก็ไปกันวันนั้นไปตั้งใจสาโรจะไปเดินมันเคยเดินในป่าเดินไม่ไหวต
้นไม้มันขวางต้องขึ้นต้องลงขึ้นลงเดินได้นิดหน่อยก็ชอบไม่ไหวแล้ววันนี้เรียกว่าเดินบุกป่าจริงๆแล้วพอแล้วป่าของเขามีของวัดพระเขาไปขนไม้ฟืนมากองกองไว้หน้าหนาวจะต้องใช้เผาไฟให้เกิดสตีมคือน้ำร้อนแล้วมันก็ไหลไปตามท่อสร้างความอบอุ่นในกุฏิต้องใช้ไม้ฟืนแบบเก่าแต่ไม่เป็นไรเพราะมีไม้มากก็ทำอย่างนั้นพอถึงกลางคืนก็ทำวัดสวดมนต์ดังที่เก่าเขาอยู่กันมีระเบียบทำตลอดปีไม่ใช่ในพรรษานอกพรรษาไม่ใช่อย่างนั้นทำตลอดปีอันนี้แหละเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจฝรั่งที่ได้มาพบมาเห็นเขามาพักแล้วก็เห็นโอ้พระปฏิบัติสม่ำเสมอไม่ใช่ต่อหน้าคนทำอย่างหนึ่งรับหลังคนทำอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทำเหมือนกันทุกวันเขาก็เลื่อมใสศรัทธามาศึกษามากขึ้นพวกผ้าขาวที่มาบวชก็เรียกว่าพ่อขาวบางทีเรียกเป็นผ้าขาวคือนุ่งขาวโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวต้องอยู่สองปีจึงจะบวชเป็นพระได้อยู่สองปีพอครบสองปีก็บวชกันเสียทีปีกายนี่บวชสี่ปีนี้บวชห้ามีบวชห้าคนคนที่จะบวชปีนี้สำเร็จปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตคนหนึ่งคุณแม่ไม่อยากให้บวชคุณแม่บอกว่าจะไปอ้อนวอนพระเจ้าให้มาดลใจลูกให้เปลี่ยนใจมันจะไปอ้อนวอนพระเจ้าไหนจะมาดลใจลูกชายได้ก็อยู่มาตั้ง2ปีแล้วเขาก็จะบวชบวชวันที่24กรกฎาคมเป็นวันที่จะบวช5นาคด้วยกันบวชกันก็ทําอย่างนั้นแล้วก็มีผ้าขาวมาอยู่สำรองต่อไปก็บวชต่อไปเดี๋ยวนี้พระเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนตั้ง30กว่ารูปแล้วแต่กระจายกันไปอยู่วัดอมรวดีอยู่วัดป่าจิตวิเวกอยู่ที่เดวอนอยู่ไปที่ฮานัมแล้วก็เวลานี้ไปเปิดสำนักใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองกรุงเบิร์นกรุงเบิร์นประเทศสวิตเป็นนครหลวงก็ไปเปิดที่นั่นส่งพระไปอยู่2รูปผ้าขาว2คนแม่ชี1คนแม่ชีก็เป็นชาวสวิตจะได้ติดต่อกับชาวบ้านสะดวกสบายวันที่4นี้ท่านสุเมโธท่านก็ไปเยี่ยมสำนักชวนหลวงพ่อไปด้วยเหมือนกันแต่มันไม่สะดวกเพราะกะวันจะกลับเสียแล้วเลยไม่ได้ไปปีหน้าจะต้องไปเยี่ยมสำนักนี้ให้ได้เพราะว่าชาวบ้านก็อยากให้ไปเยี่ยมบางคนเคยมาที่นี่แล้วบอกว่าจะไปสร้างวัดที่สวิตเซอร์แลนด์หลวงพ่อก็ต้องไปเยี่ยมบ้างก็ต้องไปเยี่ยมให้เขาหน่อยในปีต่อไปปีนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมทีนี้เมื่อมาถึงลอนดอนนี่วันที่30มิถุนายน MRE ซึ่งเคยรู้จักกันมาก่อนเขานิมนต์ไปฉันที่สำนักงานเขาก็ไปกันท่านสุเมโทเชสาโร3รูปด้วยกันไปฉันฉันแล้วเขาก็ให้แสดงธรรมให้พวกเขาฟังมานั่งฟังกัน MRE นี่เขามีหลักปฏิบัติ4ข้อซื่อสัตย์อย่างยิ่งรักเพื่อนมนุษย์อย่างยิ่งแล้วก็บริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่เห็นแก่ตัวอย่างยิ่งเนี่ยคำฝรั่งว่า absolute honesty absolute love absolute purity absolute unselfishness ก็หมายความว่าซื่อสัตย์รักเพื่อนมนุษย์มีความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวอย่างยิ่งก็เลยพูดให้ฟังบอกว่าไอ้หลัก4ประการนี้มันสำคัญอยู่ที่หลักว่าไม่เห็นแก่ตัวความไม่เห็นแก่ตัวนี่มันยังมีตัวอยู่มันก็เห็นแก่ตัวเรื่อยไปอ่ะอันนี้มันต้องรู้หลักพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านี่ค้นพบหลักอนัตตาคือความไม่มีตัวถ้าหากว่าเราจะให้เป็นไม่เห็นแก่ตัวอย่างสูงสุดนี่มันต้องรู้ว่าเรามันไม่มีตัวร่างกายนี้มันเป็นของผสมปรุงแต่งเกิดจากธาตุมารวมกันอาศัยพ่อแม่เป็นที่เกิดใจนั้นไม่มีตัวจิตนี่มันไม่มีตัวเรียกว่าไม่มีจิตแต่มันเกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งจากสิ่งภายนอกมากระทบกับภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดเป็นความคิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกที่เข้าไปคิดอะไรนั่นแหละมันเป็นการสร้างตัวตนขึ้นเป็นความสร้างตัว
มาสร้างตัวขึ้นมาตามสัญชาตญาณของตัวว่าเจ้าท่านเจ้าคุณพุทธาเทพเนี่ยตามสัญชาตญาณของตัวแล้วก็ไปยึดถือเอาสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นกูเป็นของกูขึ้นมาแล้วก็มีเขามีเราเกิดเป็นปัญหาตกเถียงเกี่ยงงอนกันต่อสู้กันขวาดกันด้วยประการต่างๆแม้จะประชุมกันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะต่างคนต่างเห็นแก่ตัวพวกที่ไปประชุมในองค์การสหประชาชาติเห็นแก่ตัวทั้งนั้นไม่ได้ไปเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่มีหลักการที่จะให้คนเข้าใจหลักอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงไม่บริสุทธิ์เห็นแก่ตัวยังมีอยู่แม้ในหมู่พวกเราเนี่ยก็ยังมีความเห็นแก่ตัวเล็กๆน้อยๆอยู่พอสมควรพูดให้เขาฟังเปิดโอกาสให้ถามปัญหามีหนุ่มคนหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคาทอลิกหลักการที่ไม่มีตัวนี่รับฟังไม่ได้ไม่มีตัวแล้วจะรู้สึกอย่างไรจะรักอย่างไรจะเกลียดอย่างไรจะมีความรู้สึกอย่างไรบอกว่านั่นมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่ใช่ถาวรอะไรเขาบอกว่าคาทอลิกนี่มีตัวตายแล้วก็จะได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าสร้างตัวเมืองคนไม่พอยังไปสร้างตัวไว้ในสวรรค์อีกต่อไปบอกว่านี่แหละที่มันคนเข้ากันไม่ได้ตายแล้วยังต้องแยกป่าช้ากันอยู่พวกคาทอลิกต้องไปอยู่ป่าช้าหนึ่งโปรเตสแตนต์ไปอยู่ป่าช้าหนึ่งไอ้โปรเตสแตนต์ก็หลายพวกต้องแยกป่าช้ากันอยู่ยิวอยู่แห่งหนึ่งฝรั่งเอิญอยู่แห่งหนึ่งเป็นผีแล้วก็ยังถือตัวกันอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นผียังจะทะเลาะกันอยู่แล้วมันจะไปได้ยังไงอันนี้พอพูดอย่างนั้นก็นายอาชีแมคเคนซี่หัวหน้าแกตัดบทเลยคุยปัญหาอื่นต่อไปพวกนั้นก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจต้องคุยกันนานๆจึงจะได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้เพราะเขาไม่คุ้นเคยกับคำว่าไม่มีตัวครั้งหนึ่งมีคนรังชื่อนายนอร์แมนแกมาอยู่ที่วัดอุโมงค์แล้วให้อ่านหนังสือสูตรโดยหลังก็อ่านไปถึงว่าไม่มีต้นโพไม่มีกระจกเงาทุกอย่างว่างเปล่าฝุ่นมันจะจับตรงไหนครับไม่รู้หรอกไม่รู้ตัวครับนอร์แมนนี่นอร์แมนนี่นอร์แมนนอร์แมนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วว่าไม่มีนอร์แมนยังไงก็จะอธิบายเท่าใดแกก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไม่เคยคือหลักปัญญาอย่างนี้มันไม่มีในทุกในตะวันตกในหมู่ฝรั่งเขาไม่เข้าใจเขาไม่เคยคิดมันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นทางตะวันออกและเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะคนพวกนั้นเขาไม่รู้ไม่เข้าใจแม้จะพูดอย่างไรเขาก็ยังยึดถือตัวตนอยู่ตราบใดที่ยังยึดถือตัวตนอยู่มันก็ไปไม่รอดพูดให้เขาฟังพอสมควรแล้วก็พาไปชมบริเวณบ้านชมสถานหนังสือทั้งหาที่เขาทำแล้วเขาก็เชิญว่าแม่เดือนกรกฎาคมนี่จะเปิดที่เมืองโลซาโนเมืองคูมองเตอร์เขาเรียกว่าคูนะประชุมใหญ่ของชาวลูกอยากแค่ขอนิมนต์ท่านไปด้วยบอกแม่เสียใจเพราะว่ากะกลับเสียแล้วก็เดือนกรกฎาคมนี่มันไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้เพราะว่าต้องไปทำงานตามหน้าที่อะไรเขาบอกปีหน้าขอให้ไปร่วมประชุมกันหน่อย เขาจะให้ไปพวกนี้เขาต้องการเอาไปแสดงว่าพวกเขาได้มีพระพุทธศาสนาพวกนั้นพวกนี้มาร่วมวงไพบูลย์กันแล้วก็ได้ช่วยกันสร้างลูกไอ้เจตนามันก็ดีเหมือนกันไม่ใช่เสียหายอะไรเราก็ไปกับเขาแต่ว่าไปแล้วมันบางทีมันเข้ากันไม่ได้เช่นตื่นเช้าตีห้าเราออกมานั่งสงบนั่งฟังพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าแล้วก็ถือกระดาษไว้แผ่นดินสอไว้พระเจ้าพูดอย่างไรกับคนนั้นเขียนออกมาต่างคนต่างเขียนนะเขียนเสร็จแล้วก็เอามาเปิดเผยกันนะว่าไงพระเจ้าว่ายังไงตอนนั้นว่าพระเจ้าว่ายังไงบอกไอ้นี่มันไม่รู้เรื่องก็มันนั่งคิดเอาเองเลยว่าพระเจ้าว่ายังไงพุ่งมันคิดเอาเองว่าพระเจ้าว่าอันนี้พอถึงบทว่าท่านปัญญานันตะพระเจ้าว่าไงบอกไหมฉันมันหูมันตึงไม่ได้ฟังเสียงไปพระเจ้าพูดไม่ได้ยินหรอกแต่ก็อยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าอะไรก็เอาพุทธภาษิตเนี่ยไปพูดให้เขาฟังบอกอันนี้แหละพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ไม่ใช่พระเจ้าว่าพระพุทธเจ้าว่า
เราก็ยิ้มไปตามเรื่องพวกนี้มันยึดถือนี่พวกอุปาทานเนี่ยมันมีตัวมันก็ยึดถือสิ่งนั้นก็เลยลำบากอันนี้ก็เมื่อไปพักอยู่ที่อมรดีก็ต้องไปเยี่ยมอื่นด้วยเลยไปพักที่วัดป่าจิตตวิเวกชิดเทิดมีพระอยู่เพียง4รูปก็ออกทุดงเมืองอังกฤษนี่ออกทุดงได้แล้วเวลานี้ทุดงได้ออกทุดงใช้เครื่องหลังนะเครื่องหลังแต่งตัวติดเครื่องหลังมันก็ทหารเนี่ยออกเดินเป็นแถวปีนี้ไปต้อง10องค์เดินไปตามเส้นทางสายนั้นไปพักตามที่ต่างๆคนก็มาคุยมาเป็นพระมันของแปลกพระเดินไปก็แปลกกลางคืนไปกลางเต้นพักล้อมเป็นวงชาวบ้านมาก็ไปคุยกันตรงกลางคุยธรรมะกันอะไรกันเขาก็พอรู้เรื่องเช้าเขาก็อาหารมาเรียกไม่อดถามท่านอานันโทบอกอาหารไปยังไงกินไม่ไหวท่านบอกกินไม่ไหวคนมาอาหารเยอะแยะอาหารเยอะแยะแสดงว่าทุดงได้สบายนี่ท่านสุเมโทก็จะทุดงเหมือนกันเดือนนี้เดือนกรกฎาคมจะไปทุดงในสกอตแลนด์ไปสกอตแลนด์จะไปพักที่สกอตแลนด์ไปกับท่านปปาการูท่านสุเมโทร่างใหญ่ปปาการูก็ใหญ่สายเครื่องหลังก็เดินมากองทหารไปฝรั่งเห็นก็ตื่นเต้นมาดูกันมาเยี่ยมมาเยียนมาคุยกันดูเรื่องเขาก็นำอาหารมาให้ตอนเช้าไม่เดือดร้อนไม่ลำบากพระฉันเพียงมือเดียวเอาไปตรวจวันสุดท้ายวันอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยก็จะไปรับเหมือนกันจะไปแต่ว่ามันพอดีกันนัดไปเยี่ยมเด็กที่เพชรตาลอตซี่เมืองเพชรตาลอตซี่นี่เป็นมูลนิธิที่โคนังติดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในต่างประเทศเขามีบ้านไทยบ้านเนปาลบ้านอินเดียบ้านอาหรับบ้านทิเบตมี5บ้านเด็กที่ไปอยู่ที่นั้นไม่ต้องเสียอะไรเลยเขาเลี้ยงไปตั้งแต่ตัวเล็กเด็กไปจากบ้านเมืองไทยก็อายุราว12 13เขาเลือกส่งไปสมัยก่อนนี่หมอสัมพันธ์หน้าถลางก็เป็นหัวหน้าจัดการเลือกหาเด็กแค่เลือกในกระบี่พังงานครศรีธรรมราชสกลนครแถมไปเลือกมาส่งไปแล้วก็ก่อนจะไปก็มานอนที่นี่แล้วก็ขึ้นเรือบินไปทุกครั้งที่ไปต้องไปเยี่ยมถ้าไม่ได้ไปเยี่ยมเด็กโดยรู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์มางกิจยังไม่เรียบร้อยก็นัดไปเยี่ยมโทรศัพท์ไปบอกก็จะไปเขาบอกต้องมาฉันเพลที่นี่เลยไปฉันเพลพาท่านชัยสารูไปแกรู้ทางดูแผนที่พานำไปขับรถยืมรถก็ไปแล้วก็ไปเยี่ยมเขาเลยไม่ได้ไปรับแต่ว่าตอนบ่ายฉันเพลเสร็จออกจากนั้นสอบผู้กับเด็กแล้วก็ไปออกไปทางเขาเรียกว่าเมืองไบรตันไปทางนั้นไปทางชาทะเลเรียบทะเลไปออกไบรตันไปถึงบริเวณนั้นเป็นเนินสูงอยู่ชาทะเลพระไปพักอยู่ที่นั่นเลยก็ไปเจอแต่ว่าฝนตกพระบอกก็แม้เดินมาตั้งหลายวันฝนไม่ตกมาตกวันส่งท้ายเปียกปอนไปตามกันแต่ว่ามีบ้านคนอังกฤษที่เขาใจดีเขานิมนต์ไปฉันที่ในบ้านเขาทั้งหมดฉันในบ้านและพอดีวันนั้นเป็นวันเกิดของลูกสาวเลยพระสวดมนต์ให้พรลูกสาวไปด้วยในตัวเขาก็ดีอกดีใจมากนี่พระไปทำงานอย่างนั้นก็ดึงคนมาวัดได้คนที่ไม่เคยมาพบพระคุยกันแล้วต้องมาได้คนออกทุดงเพื่อต้อนคนมาวัดได้คนออกทุกปีทำประโยชน์ได้เป็นการจาริกเผยแผ่ธรรมะที่เป็นประโยชน์ดีเหมือนกันมาพักอยู่จิตที่วัดป่าจิตเวกก็ต้องพูดทุกคืนสอนญาติสอนโยมแลสอนธรรมะให้แก่เขาคุยกันบ้างถามปัญหากันบ้างแล้วก็ก่อนที่จะไปวัดป่าจิตเวกก็เดินขึ้นเหนือไปที่เขาเรียกยกชัยมันมีเมืองลีดไอ้แถวนั้นบ้านหินทั้งนั้นหินเป็นก้อนโกนออกมาก่อสร้างบ้านหินทั้งนั้นหินมันมากแถวนั้นสร้างบ้านไปนอนที่ศูนย์ชาวพุทธก็มีคนมาฟังธรรมสัก20คนก็เทศน์ให้ฟังหลวงเจ้าฉันอาหารเช้าเสร็จก็ออกรถไปหาน้ำที่สันปภากโรอยู่บนห่างไปจากนิวคาสเซิลประมาณ15กิโลไปทันเพนที่นั่นพอดีที่นั่นเช่าเขาอยู่อาทิตย์ละ10เหรียญเช่าที่กัน
ต่เจ้าของที่เวลานี้ต้องมากินข้าวกับพระทุกมื้อผู้ให้เช่าต้องมากินข้าวกับผู้เช่าบ้านแล้วเวลานี้เพราะแกอยู่คนเดียวก่อนนี้อยู่กับน้องสาวเดี๋ยวนี้น้องสาวตายแกก็อยู่ผู้เดียวแล้วก็พระบอกว่าไม่ต้องลำบากจอนมากินที่นี่ก็แล้วกันตั้งโต๊ะให้แกมีเก้าอี้นะอาหารไปตามพระไปก็ถึงแกก็แกตักเอาตามสมควรทุกวันนะเลยบอกป้าป๋าเราเลี้ยงแม่ดีนะเวลาแกตายเปิดจะยกบาตรนี้ให้วัดเลยตัวแกนึกได้ว่าพระเลี้ยงกูมานานแล้วตัดสินใจเรียกว่ายกบาตรในวัดได้เป็นวัดต่อไปแต่ว่าไอ้ที่เช่านั้นก็เช่านะซื้อต่อไปหน่อยซื้อต่อไปสองหลังซื้อจากเจ้าของบ้านเจ้าแกก็ขายให้ซื้อแล้วกับที่ดินด้วยกำลังซ่อมอยู่อะไรมันหินทั้งนั้นฝาก็หินหลังคาก็หินเป็นแผ่นๆแข็งแรงเขาไม่ให้เปลี่ยนให้ทำเหมือนเดิมหลังราชการเขาไม่ให้เปลี่ยนให้อยู่ในสภาพอย่างนั้นท่านพระพากรูก็ทำงานได้ผลอยู่มีคนมาศึกษามาปฏิบัติทั่วกันทุกแห่งเรียกว่าเวลานี้ฝรั่งในประเทศอังกฤษนี่สนใจทางพุทธศาสนามากขึ้นความจริงก็สนใจมานานแล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติอ่านศึกษาแบบปรัชญาไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนแบบศาสนาคือไม่ได้เอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเดี๋ยวนี้เขามาปฏิบัติเขาเห็นประโยชน์ของความสงบจิตสงบใจแล้วได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็นับว่าเป็นเรื่องดีมาก็ไปเห็นงานอย่างนี้แล้วก็พอใจแล้วก็พอมีอะไรก็พาไปช่วยทุกปีนี้ก็ได้ไปนิดหน่อยพันปอนด์มันได้น้อยไปไม่มากแล้วก็ปัจจัยที่สะสมไว้ก็ยังเหลือน้อยแล้วในบัญชีในพรรษาก็ค่อยประกาศบอกบุญทางโทรทัศน์หาทุนสมทบไว้เพราะว่าไปอังกฤษก็ต้องไปถวายไปออสเตรเลียก็ต้องไปออสเตรเลียได้1,500เหรียญออสเตรเลียมากหน่อยเงินเท่ากันแบ่งเท่ากันแต่ไปโน่นเงินก็ถูกเลยได้ไป1,500นิวซีแลนด์ปีนี้ไม่ได้ไปเขาก็จะเอาไปให้เหมือนกันปีหน้าถึงจะไปก็ต้องไปแจก3แห่งอุปถัมภ์ค้ำชูเพราะว่าเขาทำงานดีมีประโยชน์แก่ประชาชนช่วยเผยแผ่ศาสนาให้เราทำเฉยใจจืดใจดำไม่ไปช่วยเขาก็จะว่าได้ว่าคนไทยนี่แหมเราอุตส่าห์ไปเรียนมาเผยแผ่ไม่ช่วยเหลืออะไรมั่งมันก็เสียศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยไปเลยไปช่วยตามฐานะที่จะช่วยได้ก็มีอยู่แต่หลวงพ่อไปช่วยองค์อื่นไปเห็นแล้วก็กลับมาเงียบกี่ทั้งนั้นไม่เห็นไปช่วยอะไรก็ไปแล้วก็มาเฉยไม่ว่าอะไรอย่างนี้มันก็ไม่เขาก็ไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจเลยก็มีอะไรก็ไปช่วยด้วยกำลังใจเวลานี้เขามีกำลังใจเวลาไปเขาก็พอใจสบายใจเขาพูดออกมาเลยว่าหลวงพ่อมานี่พวกผมสบายใจขอให้มาทุกปีหรือว่าไม่มีอะไรไปเขาก็ไม่ว่าแต่ว่ามันอะไรอยู่เรามันไปมันคุณย่าไปเยี่ยมหลานก็ต้องมีขนมไปฝากหลานมั่งนะคนปู่ไปเยี่ยมหลานก็ต้องมีอะไรไปขวากมั่งไม่มีอะไรหลานก็ไม่มีอะไรจะให้หลานกินก็มาดูอะไรกันอะไรอยู่เรื่องไปเงินอันนี้มันทำเนียมไทยก็เลยทำไปอย่างนั้นปูดมาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไหว้แต่เพียงนี้เรื่องไปต่างประเทศก็หมดเพียงนี้อาทิตย์หน้าก็ต้องว่าเรื่องอื่นอาทิตย์หน้านี้จะพูดเรื่องไปชัยยาไปชัยยาไปคราวนี้แต่เจ้าคุณคุยธรรมะหลายเรื่องซึ่งควรจะเอามาเผยแผ่ให้ญาติโยมเข้าใจตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที